ครับทุกคนก็เราเดินทางมาถึงนครพนมเป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงตรงนะครับก็ใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่อ่ะ7ชั่วโมงนะครับก็ตอนนี้ก็ร้อนระดับหนึ่งเราแวะวัดก่อนนะครับก็แดดแรงมากแต่วันนี้คนไม่เยอะนะไม่เยอะเท่ากับวันที่มาครั้งก่อนครั้งก่อนมันเป็นงานไหลเรือไฟด้วยคนเลยเยอะนะครับก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในงานนะก็แบบร้อนมากยังไม่ได้ไปดูโรงเรียนที่จะแข่งเลยนะร้อนๆเข้าไปไหว้พระก่อนนะทุกคนไม่ดูว่าเข้าได้หรือเปล่าครั้งก่อนอาจจะเข้าไม่ได้นะเราก็ยังไม่เคยเข้าไปนะครับก็มาดูว่าครั้งนี้เราจะเข้าไปได้ไหมนะก็เดี๋ยวเจอกันข้างในครับไม้ชุดละเท่าไหร่ละครับแล้วแต่ทำบุญค่ะ100 บาทหรือทุกไฟปูเย็นในชาติหนึ่งเงินเดือนเท่าไหร่ก็ได้ครับผมหรือทุกไฟปูเย็นในชาติหนึ่งเงินเดือนเท่าไหร่ก็ได้ครับผมหรือทุกไฟปูเย็นในชาติหนึ่งแม่ปรามีคิดโสดาอาจารย์สมุยหยิบได้เลยแล้วร่วมประตูแล้วขอบคุณครับได้มาแล้วนะทุกคนแต่เราไม่รู้ว่าต้องไปไหว้ไหนยังไม่ถามคนที่เขารู้จักกันแล้วกันเนาะเพราะว่าเราไม่รู้จักเลยเราเพิ่งได้เข้ามาข้างในครั้งแรกเพราะว่าเขาปิดประตูนะตอนนั้นเนื่องจากเป็นพิธีนะคนเยอะมากตามศรัทธาเด้ออันนี้ต้องเข้าไปถวายตรงไหนถวายด้านในเลยข้างในข้างในข้างในครับผมครับไปไหนก็เขาบอกข้างในเราก็ไปข้างในนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องไปตรงไหนอ๋อเจอแล้วคนเยอะมากคือตอนแรกเราจะซื้อข้างนอกแล้วเราเห็นราคา60คือแบบช็อกไปสักพักหนึ่งอ่ะเพราะว่าโห60เลยนะแบบได้ประมาณเนี้ยแต่เป็นดอกบัว60บาทซึ่งเราคิดว่ามันแพงมากเราเลยตอนแรกว่าจะไม่ซื้อแล้วกันเพราะสุดท้ายเราก็ตั้งใจมาทำบุญอยู่แล้วอ่ะเราก็เลยว่าจะไม่ซื้อแต่ว่าอันนี้เข้ามาข้างในก็คือตามกำลังศรัทธาเราก็เลยอันนี้ไปกันทุกคนก็เดี๋ยวเข้าไปข้างในนะมาทุกคนก็มีการเดินวนด้วยนะเราก็ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรก่อนก็ไม่เกิดมาแต่ไม่เคยเข้ามาเลยเราก็จะทำตามเขาไปก่อนนะครับสิ่งเด็ดประตูเดินงามดูงามก็สูงใหญ่ด้วยเงินทองถ้าจะมองดูแต่ตาที่ผีว่าไปครับต่อไปเราก็จะไปหาที่พักนะก็เดี๋ยวเราไปดูโรงเรียนที่เราจะแข่งก่อนพรุ่งนี้แข่งประมาณ9 โมงกว่านะก็
ข้าสนาม9โมงกว่าก็เดี๋ยวขอไปดูโรงเรียนที่จะแข่งก่อนเพื่อที่จะไม่รีบนั้นเดี๋ยวตอนเย็นเราจะพาเที่ยวกันอีกแล้วก็ไปเก็บของหาที่พักก่อนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ที่ไหนนะก็รอดูแล้วกันนะก็เดี๋ยวหิวนิดนึงก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะกินตอนนี้เลยไหมหรือว่าจะรอกินตอนเย็นนะครับก็ต้องโทรถามที่พักก่อนนะแต่ก่อนอื่นอยากไปดูโรงเรียนอ่ะว่าอยู่ตรงไหนเราจะได้จำจุดว่าพรุ่งนี้เราต้องไปตรงไหนโอเคเนาะเป็นเรื่อง3คู่ก็จะเจอกันนะครับทุกคนเราก็ถึงที่พักไปเรียบที่เรียบร้อยแล้วนะก็เบอร์เบอร์นิดนึงนะอากาศค่อนข้างจะร้อนอันนี้ก็แบบที่พักนะแบบก็ดูสวยงามนะทุกคนอันนี้บรรยากาศรอบๆนะก็เดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในนะครับก็ค่อนข้างสวยไฟต้องใช้อันนี้ไหมต้องใช้กุญแจน่าจะเป็นระบบคีย์การ์ดนะครับเพราะว่ามันห้อยอันนี้มาก็ไปเดี๋ยวเปิดเข้าไปว้าวนี่คือบรรยากาศภายในห้องนะเดี๋ยวคีย์การ์ดเสียบก่อนเปิดไฟให้ดูนี่บรรยากาศภายในห้องนะทุกคนน่าอยู่มากราคานี้ก็500นะครับเราว่า500เป็นราคาที่ปกติสำหรับเวลาเราเดินทางนะเราจะตั้งงบกลางๆก็มีตู้เย็นให้ด้วยก็ถือว่าดีเลยนี่ในตู้มีน้ำให้2ขวดโอเคมีขนมกาแฟกระติกน้ำร้อนแก้วมาดูเตียงกันเตียงโอ้ยเตียงนุ่มนะทุกคนนอนสบายครับพากันไปดูห้องน้ำกันโอ้ทำดีมากโอ้ทีวีก็แบบดีอ่ะอุ้ยมีไฟฟ้าได้สิว้าวห้องน้ำก็ดีครับถือว่าโอเคเลยทุกอย่างรวมๆคือสุดยอดโอเคทุกอย่างโอ้โหดีอ่ะทำดีมากที่พักนี้ถือว่าดียอดเยี่ยมมากเลยราคาแบบราคาถือว่าใช้ได้นะไม่แพงนะสำหรับเราเพราะว่ามันเป็นราคาที่แบบเราเรียกว่าเราตั้งเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะเวลาแบบไปแข่งที่ไหนก็ราคาประมาณนี้ถือว่าผ่านนะหาได้ราคานี้ก็แบบดีแล้วทุกคนก็เดี๋ยวพักผ่อนกันก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนลืมอะไรไหมโอเคไม่ลืมเดี๋ยวขอตัวพักผ่อนก่อนนะครับตอนเย็นเดี๋ยวเราพาไปจัดหนักนะบ๊ายบายครับทุกคนก็ตอนนี้เราจะออกไปซื้ออะไรกินนะครับเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มตอนเย็นเราก็จะพาไปเราขอดูก่อนนะว่าตอนเย็นเราจะพาไปไหนนะครับก็ตอนนี้เราออกไปหาของกินแป๊บหนึ่งนะครับไม่รู้จะกินอะไรดีอ่ะเราจะออกไปแข่งแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณจะ7โมงแล้วนะก็ขอบคุณที่พักนะครับก็เขาไม่ได้สนับสนุนหรอกนะแต่ว่าเป็นที่พักที่ดีมากอยู่แล้วหลับสบายนะครับอากาศเย็นดีมากเลยแล้วก็คุณภาพต่างๆคือดีครับดีมากก็นี่นะก็คงจะเป็นความทรงจำของเราที่นครพนมนะครับไม่รู้ว่าเราจะได้มาแข่งอีกเมื่อไหร่นะครับก็
อาจจะได้ลาหายจากวงการจริงๆนะพูดแล้วก็รู้สึกใจหายนะครับก็มันก็คงเป็นอีกไม่กี่สนามนะที่เราจะได้แข่งนะครับเพราะว่าเราจะขึ้นวอร์ดจริงๆแล้วเนื่องจากมันเป็นวิชาเออมันเป็นสาขาพยาบาลศาสตร์ก็ค่อนข้างที่จะงานหนักนะครับก็ถ้ามีเวลาเราก็คงอยากมาแข่งนะเพราะว่ามันเป็นความชอบของเราแต่ว่ายังไงการดูแลคนไข้ก็คือที่หนึ่งของพยาบาลนะครับเราไม่สามารถทิ้งผู้ป่วยได้นะเราก็อาจจะเกินอำลาไว้ก่อนนะเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะได้มาแข่งจริงไหมเพราะว่าปี2ก็งานหนักนะครับก็เดี๋ยวเราพาไปหาซื้อของฝากอะไรให้เพื่อนๆนะครับก็น่าจะออกไปเลยนะเพราะว่าเราต้องเข้าสนาม9โมงยังเหลือเวลาอีกเกือบ2ชั่วโมงนะครับก็ไปได้เนาะแต่ว่าเรายังไม่รู้นะว่าจะไปร้านไหนก็เดี๋ยวไปติดตามชมนะครับเราจะเข้าไปซื้อข้าวผัดนะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเรากินข้าวผัดอ่ะมันจะค่อนข้างจับเยื่อดีนะก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยเราก็ไม่รู้จะซื้ออะไรติดกระเป๋าไว้นะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเรียกว่ายังไงดีค่อนข้างที่จะไม่มีที่เก็บนะไม่เราคงจะได้ซื้อน้ำสำคัญเพราะว่าน้ำเราหมดแล้วแต่น้ำอยากได้น้ำที่ไม่เย็นมันมีแต่น้ำเย็นคือการแข่งใช้น้ำเยอะระดับหนึ่งเลยนะแบบดื่มจิบกันเบอร์ด้วยนะน้ำก็ไม่มีผู้สนับสนุนนะครับเราไม่เอาขึ้นแล้วกันนะก็เป็นของอะไรเดี๋ยวขอซื้อข้าวก่อนนะเราน่าจะกินข้าวผัดมีข้าวผัดข้าวผัดกะเพราเรากินข้าวผัดธรรมดาดีกว่าพอรู้สึกจะได้แบบไม่แสบท้องเราก็กินข้าวผัดไปเลยแล้วกันข้าวผัดหมูนะก็เดี๋ยวไปจ่ายตังค์กันเลยครับก็ตอนนี้ก็ขอกินข้าวก่อนนะครูมีแต่คนตึงๆครูเอกปัญญาก็เข้ามาทักนะครับก็แบบตึงมากครูจูมือวางระดับ5ของประเทศไทยก็มาขอเวลาคิดการแก้เกมก่อนทำไงดีครับจอดที่สนามฟุตบอลได้เลยนะครับวันนี้เราเป่าสนามฟุตบอลเรียบร้อยแล้วนะครับไปเลยกินข้าวเลยเย็นมากเราจะให้ลงทะเบียน
จะมอบที่เร็วๆนะครับส่วนคอสตูมเนี่ยเราจะให้เข้าข้างในเลยนะครับเพราะว่าเราเช็คนะครับหมายเลขแล้วก็ชื่อนะครับตามแคปเริ่มส่งฟอร์มผู้แข่งก่อนคอสเบอร์เริ่ม 9:20 ครับคอสตูมเอแบบเริ่ม 9:20 แล้วประทานอาหารได้เลยนะครับผมเดี๋ยวรอนะครับเย็นมากเย็นมากส่วนเราจะเริ่มคิดเรื่องเร็วก่อนนะครับเวลาให้เข้าสนามประมาณ8 โมงครับมาเพื่อเสียบ้านแพร่แม่ไปเอาประตูด้อยเอาเป็นขนาดอันยังไปเลยแม่ไปยืนที่หน้าบ้านผู้ปกครองนะก็รู้เรื่องแน่ครับร้านอาหารเซเว่นนะครับตรงนี้มีหมดเลยนะว่าผมเลือกสุดเลยผมเปิดเรื่องผมเปิดเรื่องการข่าวเนี่ยบ้าๆเราเจอต้องเกณฑ์แถบดำฟ้าเราไม่รู้ว่าใช่วิทยาลัยพยาบาลนครพนมหรือเปล่าครับที่อร่อยที่สุดในโลกเลยครับในโลกชาพนมครับเย็นจัดทีมคิดเร็วๆนะครับลูกๆคิดเร็วเตรียมนะครับรับประทานอาหารให้พร้อมนะครับแล้วก็วอร์มอัพร่างกายนะครับวิ่งรอบสนามทั้ง10 รอบก่อนถ้ามาแข่งก็ได้นะครับสมองจะได้วิ่งนะครับวันนี้เรามีเพื่อนๆนะครับแล้วก็ท่านหนาวแบบนี้ขังไม่ได้นะเนี่ยเย็นจัดไม่มีสมาธิคือยังมีเวลาอยู่นะครับก่อนจะเริ่มทำให้ตัวเองเครื่องปิดก่อนเอาอันนี้กลับมานั่นเลยวะตอนนี้ดาวดาวโรงเรียนก็กว้างดีมากเลยนะครับแต่ก่อนร้อนมากครับแต่มาช่วงนี้นะครับรู้สึกว่าเจ้าที่เจ้าทางนะครับแล้วก็องค์พระธาตุของเรานะครับถือว่าต้อนรับนะครับทุกคนที่มาเยี่ยมนะครับทุกผู้ปกครองส่งลูกๆนักเรียนนะครับเข้าเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะไปอาบน้ำการนะครับพระธาตุวันนี้นะครับเรานะครับได้รับเกียรติสูงสุดของประเทศนักปฏิบัติการนะครับนักปฏิบัติเกษตรมารัฐมนตรีช่วยนะครับจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับสนับสนุนกิจกรรมนี้และท่านบอกว่าอยากให้จัดกิจกรรมนี้เป็นประเพณีทุกปีเลยนะครับดังนั้นมีนาคมนะครับเตรียมรับเป้าไว้ที่ท่าพนมได้เลยนะครับเป็น destination แล้วสุดท้ายการศึกษาปีการศึกษาจะรับปีนะครับเราจะมาเจอกันที่นี่นะครับได้เลยนะครับดังนั้นนะครับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับในการศึกษาแต่ละปีจะมาเจอกันที่นี่เธอจะขับรถไหวไหมแม่จะได้ขึ้นบอร์ดนะวันอาทิตย์นะครับก็ไม่มีวอล์กกิ้งสตรีทนะครับแม่จะไม่ไหวอ่ะถ้าจะมาครั้งต่อไปก็จะได้เดินนะครับเดินนะครับและนะครับคิดเรื่องแล้วนะครับประถมศึกษาเรามีคุณครูนะครับเป็นผู้ตัดสินระดับชาตินะครับคือคุณครูกับครูนะครับเดินทางมาประจำการนะครับแล้วก็ตัดสินนะครับแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับลูกๆนะครับโรงเรียนก็เดี๋ยวรอแข่งเลยหนึ่งบวกหนึ่งนะครับเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ผลการแข่งขันเป็นไงตอนนี้เออตอนแรกพอได้ครับก็พอได้รีวิวกระดานเป็นไงใช่แผนมาอย่างดีกระดานชนะ1กระดานครับชนะ1กระดานครับ1ผมชนะ1ครับชนะ1ครับอ๋อรอบต่อไปเราจะได้พวกเรามาจากโรงเรียนอะไรกันเนี่ยด่านพนมครับด่านอะไรนะด่านรุ่นวัดดีฟใครเยอะสุดตอนนี้ดีฟอยู่ครับ300เตรียมต่อไปตึ้ง
ตึงต่อไปน่าจะตึงแน่นอนตึงน่าจะเจอโรงเรียนแบบใหญ่ๆอยู่ทำมันใหญ่นี่ผมชนะแค่พวกระดับล่างๆผมก็ได้อันดับ3เดี๋ยวก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆคนที่แพ้ยังมีสิทธิ์ลุ้นนะแต่ว่าโอกาสน้อยแต่ว่าคนที่ไม่แพ้รักษาเกมต่อไปเรื่อยๆถ้าสมมติเราไม่แพ้4กระดานเนี่ยเราอาจจะการันตีแล้วนะว่าเราติดท็อป10แบบเนี้ยจริงเหรอใช่การันตีเพราะว่ามันวัดขอแพ้อีกเกมนึงก็ได้แม่ซื้อน้ำมา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 แม่เราเป็นไงเราแค่น้ำตัวยังชอบความมั่นใจในตอนนี้คือศูนย์ศูนย์หมดระดานต่อไปพร้อมไหมเนี่ยพร้อมครับพร้อมที่จะพร้อมที่จะแพ้แล้วไม่เอาหรอแล้วรักแท้ที่โอ้โหผมเข้าไปผู้ชายผมถ้าแพ้ผมไม่คิดแล้วว่าเป็นผู้หญิงผมแพ้ที่ผมคิดหนักเลยเพราะว่าผมต้องล็อกเกมโทรศัพท์ทิ้งทั้งหมดครับถ้าผมได้ยิงคือเกมแรกพี่อ่ะชนะ579เพราะว่าดวงดีมากแล้วมันแบบพวกถ้าเกิดโอเพ่นใช่ไหมดวงดีมันแทบจะไม่ได้คิดเยอะเลยจับมาลงจับมาลงจับมาลงอันเนี้ยเกมแรกพี่ทำแต่เกมสองจับมาแล้วงงเพราะมันเบี้ยมันไม่ดีพี่ก็เลยต้องลงหยอดเกมสองแบบลง17ลง16เขาลงมาได้19คะแนนพี่ลงมาได้20สลับกันแบบเนี้ยแค่ไม่มีบิงเลยโอ้ทีเชอร์เอ้ยผมเรียกพี่ทีเชอร์เลยเรียกทีเชอร์เลยแบบเป็นครูเลยได้ได้เดี๋ยวเรียกพี่ยาวมากเลยคือทำไมเชอร์ได้เยอะผมพยายามเล่นแบบนี้เลยอ่ะอันนี้คือเกมเบี้ยช็อตแบบเบี้ยไม่เข้าพี่เลยต้องเล่นแบบนี้ถ้าเป็นเกมผมจะเจ็บประมาณ3 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 3ตึงมากแต่ละเกมได้มันบวกทีละ2เหรอข้างหน้าบวกทีละ2อันนี้นะเออผมเรียนบวก1 1ก็คือเสมอ0คือแพ้1เสมอ2คือชนะยาวๆยังให้เขียนแล้วมันก็จะ0โอเคมันจะบวกไปเรื่อยๆถ้าสมมุติเกมแรกเราชนะใช่ไหมเราก็ใส่2เกม2เราแพ้มันก็ยังเป็น2แต่ถ้าเกม2เราชนะจะเป็น4ผมยังนี่แบบคุ้มจัดโอ้ยเกมต่อไปพี่เครียดเกมต่อไปตึงทางโตเลยนี่โอ้โหอันนี้ต่อเข้ารอบให้คนอื่นนั่งหน่อยเข้ารอบที่เข้าแบบเข้ารอบไปในรอบที่2เนี่ยมันจะเข้าได้กี่คนตอนนี้ต้องเขียนมีแม็กมั้ยอันนี้ต้องเป็นกี่ลืมเขียนมีคัดออกคนมีคัดคนออกรอบไหนอ่ะรอบที่3ครับรอบที่3ก็จะเหมือนเดิมก็คือเจอคนในโต๊ะแต่ว่าจะวินเท่าๆกันก็คือคนที่วิน2ก็จะเจอวิน2ทั้งโต๊ะแต่ว่ารอบที่5คัดออกใช่มั้ยคะโต๊ะผมจะไม่มีคนรอบที่เท่าไหร่ครับมันไม่คัดออกนะรายการนี้เจอกันหมดแต่ว่าอยู่ที่เราจะทำผลงานได้ที่เท่าไหร่แต่เกมกระดานสุดท้ายแม็กอะมันน่าจะลดลงรอบ6เลยครับที่แบบอ๋อทำไมลดแม็กลงเพราะว่ามันจะมีคนที่แบบสมมติว่าแพ้มาเยอะใช่ไหมแล้วเขาจะปั๊มขึ้นแบบนี้มันจะปั๊มไม่ได้มันจะมีลิมิตของเขาแม่งกับพี่เลยใช่ไหมเขาก็เลยจะปั๊มให้เป็นสูงใช่แม่งคนด้านบนอ่ะมันเขาเรียกว่าคนด้านบนมันตึงใช่ไหมมันตึงเจอตึงมันบวกลบกันนิดเดียวแต่ถ้าเกิดสายล่างอ่ะเขาแบบเขาไปเจอกับคนที่เล่นไม่เป็นแล้วก็อัดขึ้นมาแบบนี้สายบนมันเสียเปรียบมันก็เลยต้องมีกฎนี้มาไว้คุมเกมไม่ให้เกมมันลบ4ไม่เก่งเขาเรียกว่าเกมมันแต้มันเฟ้ออ่ะยังไม่เจอที่ไหนยังไม่เจอคนตีกันแต่งนี้แต่ว่ารอบที่7เขาตบ10รอบชิงอันนี้คือคัดคนต่อใช่ไหมแต่ละรอบชิงเราไม่ได้แข่งนะก็คือเอาที่1ที่2ตัดกันเพราะเรามีรอบ6อะรอบ6ของอะไรรอบ6เราก็มีไม่ใช่หรอมีไหมผู้ใหญ่มีครับมีครับแล้วประถมประถมก็นี่มีไม่ใช่หรอบอกกันก็เราแข่ง6กระดานเราเนี่ยมีทุกคนวันนี้แข่ง6กระดานเยอะจัดว่ากระดานพวกนี้มันไม่เหมือนกันได้ไม่เหมือนกันอันนี้น่าจะประถมนะอันเนี้ยผมได้เป็นแบบนี้เลยครับแต่ว่าเป็นสีเขียวอันนี้ของผู้ใหญ่เขียวเนี่ย
ช่แล้วเขาจะได้แยกออกไงว่าแบบอ๋ออันนี้ของของประถมของมัธยมแล้วพ่อผมเล่นแบบนี้เป็นสีเขียวค่ะผมเป็นโดเพชรโอ้คิดเลขเร็วป.1ผมว่าผมยังอยากเล่นอยู่แต่ไม่รู้ว่าโรงเรียนเขาจะแบบยังไงก็ขอได้ก็ติดโรงเรียนอยู่แล้วพอจุฬาพรอะไรอ่ะจุฬาพรมุกดาหารจุฬาพรปั้นเด็กนะพี่ไปแพ้ที่ที่2ของภาคเหนือภาคอีสานพี่ได้ที่1ของภาคส่วนไปภาคเหนือพี่ได้ที่2พี่ไปแพ้จุฬาพรพิษณุโลกโอ้ยเก่งจัดพี่ก็ยังทําไม่ได้เล่นอันนั้น2คนเข้ามา2คนอย่างตึงเลยแบบเป็นรุ่นพี่ที่ดอบเรียนดอบเรียนเพื่อมาเล่นเอฟแฮะไม่รู้อ่ะแต่ว่าเขาดอบเรียนมามีคนทำไปมากตึงมากพี่แพ้2เกมเลยพี่ก็เลยจบที่2อยากนี้มีอะไรจะพูดอีกไหมครับใช่มีอะไรไหมไม่300มีวิธีทำให้ความดีคือ450หมานดื้อไม่ได้จบ450ไม่ได้จบ450นกเป็นนกขอแค่ขอให้คะแนนหมานๆได้600เลยล่ะไม่อันนี้เรา300แบบนั้นนะเดี๋ยวเอาโปรเจกต์คูณสัก100เลยเอาโปรเจกต์ไปใช้โปรเจกต์ไม่ใช้ไว้600ก็600ก็ป่ะสู้ๆเดี๋ยวไม่ใช้อ่ะไปแข่งกันแล้วก็จบไปเขาแสดงเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูข้างในแปลว่าตั้งแต่1ถึง6เดี๋ยวต้องไปเข้าร้านก่อนนะคัดคนออกเลยใช่มั้ยใช่ครับก็ไปเรื่อยๆแต่ว่ามันจะได้รางวัลมั้ยอีกเรื่องนึงแต่ก็ทําเต็มที่สู้ๆพี่ยังไม่รู้เลยผู้ใหญ่ใครแพ้บ้างตอนเนี้ยผู้ใหญ่แทบจะชนะกันหมดเลยแล้วรอบไหนครับที่เขาจะปัดตรงนี้ลงอ่ะครับน่าจะรอบ6เจ้านั่นแหละรอบ6เขาจะปัดป่ะสู้พี่ก็ขอดวงดีๆแล้วกันพี่น่าจะเจอมือวางหรือเปล่า3 4 5พี่แข่งได้ใช่ไหม3 4พี่ยังเจอมอต้นนะเกม4ไอ้เกม5 6อ่ะพี่เจอรุ่นโอเพ่นแต่โอเพ่นยังไม่มีใครแพ้แล้วซึ่งตอนนี้มันรวมกันอยู่โต๊ะพี่หมดเลยแล้วพี่ต้องตัดออกจากเกมอ่ะไม่รู้จะทำได้ไหมตึงมากสวัสดีครับทุกคนก็ตอนนี้แข่งจบแล้วนะเราจบที่7เสียดายมากทุกคนที่รางวัลมันมีถึงที่6อ่ะมันเป็นรายการระดับประเทศอ่ะเราจบที่7ของประเทศรู้สึกแซดนิดนึงเศร้าแต่ว่าก็ต้องสู้อ่ะแต่ตอนนี้คือปวดหัวมากแบบคิดเรื่องแข่งตลอดทั้งทางเลยว่าเฮ้ยทำไมแพ้เกม4ไม่ควรจะแพ้เลยเอาจริงนะแบบเล่นพลาดเองด้วยแหละกดดันตัวเองเวลาเหลือน้อยอะไรแบบเนี้ยก็เลยเก็บมาคิดจนเครียดอ่ะตอนนี้คือแบบปวดหัวตุบๆเลยก็ตอนนี้เราอยู่จุดตรวจสอบพอน้องสูงนะครับก็พักรถก่อนนะเรายิงยาวมาเกือบ100โลอ่ะอีก40กว่าโลถึงอุชินารายนะก็อาจจะไปแวะที่นู่นหาอะไรกินนะครับก็ตอนนี้ก็ขอพักผ่อนก่อนนะครับก็เหนื่อยมากดูผมดิผมแบบเรียบเลยแบบปวดหัวมากปวดตุ๊บๆเลยก็ขอตัวพักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันกุชินารายเนาะครับทุกคนก็ตอนนี้ถึงกุชินารายแล้วนะเราก็ได้ซื้อน้ำมา1ขวดนะครับแล้วก็ข้าวทอดกระเทียมนะข้าวหมูทอดกระเทียมเท่ากับหมูข้าวอ่ะก็ยังเหลือระยะทางอีกร้อยเท่าไหร่นี่แหละก็เดี๋ยวขอตัวพักกินข้าวก่อนนะครับก็จะได้เดินทางกันต่อเนาะได้พักอีกรอบนึงแล้วก็ถึงวิไลเลยก็น่าจะถึงเร็วอยู่มั้งขอพักแป๊บนึงนะครับก็ตอนนี้เดินทางมาถึงขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็รายละเอียดคร่าวๆนะที่เราจะมาพูดถึงก็คือพวกค่าน้ำมันนะครับก็ปั๊มแรกเราแวะเติม70นะครับปั๊มที่2 50ปั๊มที่3
90นะครับแล้วปั๊มสุดท้าย70นะครับก็ขากลับก็ประมาณ120 120 2ถังแต่ที่จริงก็ต้องมีเติมอีกนิดนึงนะถ้าจะให้เทียบกับครั้งแรกโดยเฉลี่ยแล้วโอ้โหครั้งนี้600โลนะครับไปกลับนะ600โลค่าน้ำมันก็600นิดๆก็ประมาณนั้นนะครับก็แบบหนักหน่วงอยู่ค่าที่พัก500นะครับก็รายละเอียดคร่าวๆก็ประมาณนี้นะก็แข่งค่ากินนิดนึงนะครับก็ไว้ติดตามคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย